สวัสดีค่ะทุกคนพี่แป้งชมขออภัยด้วยนะคะที่ลงคลิปเช้าขนาดนี้นะคะเพราะเดี๋ยวมันของฟรีมันจะหมดก่อนน้องๆจะรับไม่ทันนะคะฉะนั้นพี่แป้งขอสอนก่อนนะคะน้องๆใครที่ตื่นมาแล้วยังสามารถทําได้อยู่ก็ทําไปก่อนนะคะและของฟรีชิ้นนี้นะคะมาตอนเวลาตีสองนะคะเป็นทรงผมสีขาวนะคะมัดแก่แบบนี้แจกเพียงแค่ 2,500 ชิ้นขออัปเดตทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปพี่แป้งชมบ่อยๆเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะแล้วน้องๆใส่มาบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะใครที่ชอบผมสีนี้เนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยและที่พี่แป้งชมนะคะรีบสอนเนี่ยเพราะว่ามันมีไอ้หลังบางคนนะคะมันฟาร์มรอไว้แล้วนะคะมันก็เลยกดรับของได้พี่แป้งกลัวว่าของฟรีเนี่ยมันจะหมดไวนะคะก็เลยรีบลงคลิปก่อนและนี่นะคะเป็นหมวกตัวอะไรพี่นุ้ยพี่แป้งว่ามันน่ารักดีก็เลยคิดว่าน้องคือยูนิคอร์นแล้วกันนะคะเขาแจกเพียงแค่ 1,000 ชิ้นเดี๋ยวไปดูเควสกันค่ะว่าทำยังไงบ้างเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทำยังไงบอกเลยว่าครั้งนี้มีการอัปเดตใหม่ด้วยนะคะใครที่ยังไม่รู้ไปดูกันแล้วเมื่อน้องเข้ามาแล้วให้น้องทำการกดเพลย์ได้เลยนะคะสำหรับมือใหม่เนี่ยจะง่ายมากๆเลยและควีคครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างทรงผมน้องๆจะต้องทำการซื้อไข่นะคะเป็นจำนวน40ฟองค่ะซึ่งไม่นับฟองเก่าที่เราเคยซื้อไปนะและสำหรับหมวกนะคะน้องๆจะต้องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของน้องๆทั้งหมด8ตัวนะให้โตเต็มที่เป็นวัยผู้ใหญ่นั่นเองซึ่งจะไม่รวมกับตัวเก่าที่น้องเคยเลี้ยงแล้วโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะจะต้องเลี้ยงใหม่นะคะอาจจะเลี้ยงแบบตั้งแต่โพสต์ทีนขึ้นไปก็ได้สำหรับใครที่เคยเลี้ยงโพสต์ทีนไว้แล้วสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งมาเล่นนะคะทำการฟักไข่สัตว์เลี้ยงของตัวเองก่อนแล้วมาฟาร์มเบอร์รี่ให้ได้เยอะๆนะคะแล้ววิ่งมาซื้อสัตว์เลี้ยงตรงนี้ค่ะซึ่งพี่แป้งบอกว่าการอัปเดตนั่นก็คือก่อนหน้านี้นะคะเงินมันจะตันอยู่แค่ 50,000 ในการซื้อไข่1ฟองแต่ตอนนี้มันอัพเพิ่มไปแล้วนะคะน้องๆสำหรับมือใหม่เนี่ยจะซื้อไข่ได้ถูกกว่าของพี่นะคะลองไปดูก่อนว่าตัวเองต้องใช้เบอร์รี่เท่าไหร่นะคะสำหรับการฟาร์มเบอร์รี่นะจะมีหลายโลกมากๆเลยน้องๆลองไปดูนะคะว่าแต่ละโลเนี่ยคูณเบอร์รี่เท่าไหร่การดูแลสัตว์เลี้ยงให้โตเป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยน้องๆก็ดูความต้องการของเขานะคะเขาอยากกินขนมน้องๆก็ป้อนขนมเขาอยากอาบน้ำน้องๆก็ไปป้อนนะคะส่วนหากมีนะคะรูปเพชรขึ้นด้านบนน้องๆก็แค่วิ่งพาเขานะคะมาอาบน้ําที่น้ําพุในโลกแรกนั่นเองค่ะซึ่งการอาบน้ําที่น้ําพุเนี่ยจะทําให้เลเวลของเราเนี่ยวิ่งไวขึ้นนะคะสังเกตที่หลอดได้เลยซึ่งตัวในวัยผู้ใหญ่นะคะน้องๆก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะสําหรับมือใหม่และมือเก่าพี่แป้งก็ยังแนะนําให้น้องๆเนี่ยมาฟาร์มเบอร์รี่ที่แมปเมอร์เมดนะคะเพราะมันจะคูณเบอร์รี่ถึง4เลยใครมีน้ํายาอะไรก็ใช้ให้หมดนะคะน้องๆมันจะได้กินเบอร์รี่เราไวๆแล้วการฟาร์มก็จะไวขึ้นทําให้ได้เบอร์รี่มากขึ้นนั่นเองค่ะและครั้งนี้นะคะใครนะคะที่เปิดประตูตรงนี้เข้าไปได้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าเบอร์รี่ลุงสําคัญมากๆน้องๆก็ดูว่าตัวเองมีสัตว์เลี้ยงที่โตตามที่เขาบอกหรือยังนะคะน้องๆมีนะคะน้องๆเข้าประตูไปได้เลยนะคะน้องๆจะใช้เบอร์รี่แค่ 1,000 นะคะเบอร์รี่ลุงนะต่อ1ฟองบอกเลยว่าประหยัดมากๆแต่เบอร์รี่ลุงเนี่ยก็ฟาร์มยากกว่าด้วยนะคะลองดูว่าถนัดแบบไหนมากกว่ากันหากน้องๆนะคะอยากได้ของทั้ง2ชิ้นนี้กรุณากดลิงก์ของเช็คก่อนนะคะว่าของเหลือเท่าไหร่แล้วคํานวณเวลาด้วยนะคะว่าจะรับทันไหมพี่แป้งชมบอกแล้วว่ามีไอ้หลังหลายคนนะคะที่เขาฟาร์มรอไปแล้วนะคะแล้วเข้ามาก็แค่กดรับของไปเลยนะคะฉะนั้นดูก่อนนะคะกดลิงก์ก่อนนะเพราะในแบบบางทีมันก็ไม่ตรงเด้อ